น่ะเห็นบ่จ้ะโอ้โหสุกเต็มเลยตัวนี้คือดอกแท้ขนาดพี่น้องกับสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนบ่าว่าสิอยู่ฟังไทยฟังลาวหรือทางยุโรปหรืออยู่ทุกทั่วประเทศสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้ามื้อนี้มาผู้เดียวจ้าพี่น้องเพราะว่าสาวแหล่สิมาเก็บหมากสตรอเบอรี่เนาะบ่ได้มาเก็บ3มื้อแล้วเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเลยว่าสตรอเบอรี่น่ะสิสุกหลายบ่จ้าพี่น้องคันสุกหลายก็มาซอยสาวแหล่เก็บให้เด้อจ้าเปิดผ้าก่อนเปิดผ้าอบสามมื้อแล้วจ้าโหพี่น้องยากกะหลายด้วยสุกกะหลายเดี๋ยวสาวแหล่พาไปเบิ่งว่า3มื้อนึงเด้อนี่จ้าที่บ่ได้มาเก็บเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยจ้ะว่ามันสุกหน่อยเฮอสุกหลายเดี๋ยวสาวแหล่สิพาพี่น้องย่างส้มก่อนเนาะแล้วค่อยมาเก็บน้ํากันที่แน่ๆน่ะหญ้าหลายไปตะนายแต่ว่าหน่วยมันสิหน่วยน้อยจักหน่อยเนาะหน่วยมันบ่ค่อยใหญ่ตัวนี้สุกบ่ทุกหน่วยเลยจ้ะจะแลหันกล้องใหม่เนาะนี่นะโอ้ยสุกทุกต้นหลายหัวนับหน่วยสุกก็หลายหญ้าก็หลายว้าวมื้อนี้น้องเนยกับน้องเอลิน่ากินจุใจแน่คันมันเหลือสาวแหล่ก็เสียเอาหน่วยน้อยเนาะเฮ็ดแยมเพราะว่ามันก็มีหน่วยหน่อยนำแล้วมันก็สุกนำหน่วยหน่อยสีสาแหลกก็สีบดถิ่มเนาะพี่น้องเขาก็สีเฮ็ดแยมไว้ให้ลูกกินถ้าใส่ขนมปังหน่วยหน่อยสีหน่วยใหญ่ก็จะเอาให้ลูกกินเนาะเดี๋ยวเขามาลงมือเก็บกันเลยจ้าหน่วยหน่อยสีก็สีเฮ็ดแยมเนาะพี่น้องเขาว่าต้องถิ่มเสียดายก็อาจจะบ่ค่อยชัด
แดดได้จ้ะเพราะว่ามันแดดเนาะแดดมันส่องเข้ามาก็เลยบ่ค่อยชัดปานใดแล้วก็สิบ่ค่อยสมบูรณ์ปานใดสตรอเบอรี่เริ่มน้อยๆแล้วน้อยๆก็สร้างแล้วว่ากินได้คือเก่าเนาะนี่เด็ดทิ่มกันง่ายแล้วก็สิเด็ดทิ่มเนาะพี่น้องสุดหน่อยๆเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเฮาไปเก็บหน่วยใหญ่ก่อนตัวนี้มันเป็นตะเลียตวนให้พี่น้องเมื่อได้ว่างๆสิมาถอนหญ้าออกอยู่เสียงน้องเน่กับน้องเอลินา
ก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาสับให้สาวแหล่ด้วยนะคะสับตะไคร้โอ้ยสับสะไคร้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบอกผิดบอกถูกพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเซนค่ะอ่ะบ๊ายบายเอลิน่ากินอะไรกินกล้วยบ๊ายบายได้เต็มเลยจ้าสตรอเบอรี่